เป็นแน่นอนก็เลยอยากที่จะไปก่อนอยากที่จะไปนมัสการอาจารย์มีความเชื่อว่าถ้าอาจารย์ได้ไปนมัสการได้ไปกราบไหว้ได้ไปบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยน่าจะทำให้อาจารย์เนี่ยนะมีชีวิตที่รุ่งโรจน์แล้วก็เปลี่ยนทัศนะน่าจะมีชีวิตที่มีพลังพาวเวอร์และน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะกว่าที่เป็นอยู่นะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะรู้สึกว่าความคิดเอ่ยสติปัญญาเอ่ยมันหดหู่มันท้อแท้มันระทมทุกข์ด้วยความการที่อาจารย์ผิดหวังในความรักแล้วก็ผิดหวังในอะไรหลายๆอย่างนะทำให้อาจารย์สูญเสียความเป็นตัวตนที่ตนเองเคยดำรงมั่นมาก่อนนะด้วยความที่เราเป็นมนุษย์ธรรมดาเนาะเราก็ต้องเข้าใจในหมายเหตุตรงนี้ด้วยว่าเวลามันมีอะไรถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราเราไม่รู้ว่ามันจะถาโถมเข้ามาในช่วงเดือนไหนปีไหนเวลาในอายุเท่าไหร่แต่เมื่อมันถาโถมเข้ามาแล้วเราจะมีวิธีแก้และจะพยายามลุกขึ้นมาได้เร็วขนาดไหนอย่างไรสิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้อาจารย์ตัดสินใจที่จะไปนะหลังจากที่อาจารย์ได้เดินทางไปแล้วนะครับ